กลับมาถึงความแซ่บของน้องณเดชกันบ้างนะเขาไปกับครอบครัวเขาหลังจากวาเลนไทน์ใช่ไหมใช่แล้วครับอวดความแซ่บท้าแดดครับพ่อหนุ่มพุงพลุ้ยไม่มีอีกแล้วเน่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพิ่งจะมีภาพนะฮะโชว์พุงน้อยๆของน้องณเดชออกมาให้แฟนคลับเนี่ยได้ติดตามกันนะสำหรับณเดชคุกิมิยะทำเอาแฟนๆเนี่ยงงเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดครับเจ้าตัวเนี่ยได้พาคุณแม่และครอบครัวครับไปเที่ยวทะเลที่เกาะพีพีครับด้านแม่แก้วเนี่ยก็จัดให้เลยนะฮะด้วยภาพลูกชายสุดหล่อขนหน้าอกหายเป็นยังหมดเลยดูมดแสงและเงาอวดหุ่นล่ำบึกเรียกได้ว่าพ่อหนุ่มพุงพลุ้ยเมื่อปีใหม่ได้หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดนะเพราะแต่ว่าตอนนี้ปีนี้เขาแยกกันไงย่าย่าก็ทำงานนะเด็กก็ไปภูเก็ตไงแต่เขาวันในไทยเขาอยู่ด้วยกันเหรอเธอเขาไม่อยู่ด้วยกันเขามีภาพต่างคนต่างทำงานอันนั้นคือเขาเซอร์ไพรส์แฟนเขาป้ายนั้นนางซื้อมาซื้อนางไม่ได้เป็นแบบนางซื้อเมื่อวานจะอ่านข่าวนี้พอดีเวลาไม่มีไงที่น้องเขาซื้อเขาไปเช็คราคามาห้าแสนปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเวลาจะลงป้ายวิวบอร์ดแบบนี้มันต้องใช้เวลาประมาณแบบ15 วันขึ้นไปหรือบางทีดิวมันต้องมีสัญญาเป็นเดือนเป็น2 เดือน 3 เดือนแต่อันนี้ขอแบบขอวันเดียวฉันขอวันเดียวเนี่ยเท่านี้จ่ายเลยแล้วไปขึ้นอยู่ที่ไหนอ่ะรถมีหลายที่มากมีหน้าเซ็นทรัลโวลมีแบบหูตามหูเมืองใหญ่ได้เหมือนโรงโฆษณาไงใหญ่มากเอาซะหน่อยไหมล่ะพี่พี่ก็เอาซะหน่อยไหมหาป่วยไม่ได้เลยวันนี้อยู่รถเมล์แล้วเซฟคุณแม่ก็ลงขอบคุณตัวเองก็ได้ครับผมขอบคุณมากจะไม่นั่งขอบคุณตัวเองเก็บเงิน500,000ไปซื้อของดีกว่าไหมเอาคุณแม่ก็เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่ามีคนลงให้แต่คุณแม่ก็ลงจ่ายไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอบคุณเพราะหมดตัวเองเนี่ยถ้าเกิดวันเกิดฉันดังขึ้นมาแบบเอาเงินมาให้ฉันเลยดีกว่าอย่าไปซื้อนะสุดด่าแต่ถ้าเกิดนี่นี่นี่เห็นไหมบนทางด่วนเอ่ยอะไรเอ่ยคือขับผ่านเห็นเลยตอนแรกเข้าใจว่าเขารับพรีเซนเตอร์โฆษณาสักอย่างอ๋อตอนแรกนึกว่าเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันด้วยทั้งหมดสรุปนั่งซื้อเองว่ะโอ้โหสุดยอด500,000เอ้าเยอะมากหลายอันสองสามวันที่ผ่านมาวันนี้ฝุ่นน้อยลงมาหน่อยเนาะวันนี้เป็นวันที่ฝุ่นน้อยลงมาหน่อยอากาศเขาแบบเขาบอกรุ่นพุ่งเนื้อฝนจะตกเมื่อไหร่เพราะว่าฝนตกปุ๊บเราจะได้เจอหนาวอีกรอบแต่อยู่เนี้ยหนาวจริงของคุณแม่เขาว่าเดี๋ยวรอฝนตกฉันจะไม่เห็นทีท่าของฝนเลยอ่ะครับผมใช่ไหมล่ะ